ตัวเองใช่ไหมฉันมีความรู้เรื่องงานวิจัยพอหรือยังฉันมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กหรือไม่ฉันมีความรู้เรื่องแหล่งเรียนรู้ในชุมชนหรือไม่ฉันโรงเรียนของฉันมีการสนับสนุนด้านงบประมาณและสวัสดิการในการทำหรือไม่นี่คือสิ่งที่อาจารย์ถามตัวเองเนาะเปลี่ยนใหม่ได้ไหมคะอาจารย์เปลี่ยนจากฉันเป็นหนูอ่ะนะหนูมีความรู้เรื่องงานวิจัยหรือไม่นะหนูมีทักษะการจัดกระบวนการนี่เป็นของเราไม่ต้องมาหนูมีความรู้เรื่องแหล่งเรียนรู้ในชุมชนนะที่จะไปศึกษาหรือไม่ก็ยังได้เลยนะสรุปแล้วก็คือหนูมีความรู้เรื่องแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่หรือไม่ใช่ไหมหนูจะได้รับการสนับสนุนในการทำงานนี้ไหมในด้านงบประมาณนะถ้าเกิดไม่ได้หนูจะยังสามารถที่จะลงมือทำได้ไหมนะแล้วหนูมีความสามารถในการจัดการโครงการนี้ให้สำเร็จหรือไม่นะถามว่าครูเนี่ยมีความสามารถในการจัดการหรือไม่ก็กลับมาถามเด็กว่าถ้าจะลงมือทำเรื่องนี้หนูมีความสามารถในการลงมือจัดการหรือไม่ถ้าเด็กบอกว่ามีครับมีค่ะที่มีน่ะทำไงคะลูกก็ถามรายละเอียดว่าเขาจะจัดการยังไงเพื่อที่จะให้รู้ว่ามีภูมิคุ้มกันหรือเปล่าเห็นไหมคะอ่ะต่อมาเหตุและผลฉันครูนะอยากจะทำเนี่ยนะมีแรงจูงใจอย่างไรใช่ไหมอ่ะเหตุผลเนี่ยก็คือว่าทำยังไงทำไงให้เด็กเลือกเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุผลของเด็กควรจะเป็นไงคะทำไมจึงเลือกเรื่องนี้ทำไมจึงเลือกเรื่องนี้เพราะชอบนะหรือเพราะคิดว่าเลือกเรื่องนี้แล้วได้ประโยชน์นะเอาไปใช้ได้ใช่ไหมนะก็จะได้ถามเรื่องเหตุและผลของเด็กได้เพื่อให้เด็กฝึกพิจารณาเรื่องเหตุและผลต่อมาภูมิคุ้มกันมีความรู้เรื่องแหล่งเรียนรู้นะมีแผนในการจัดการอย่างไรนะแล้วถ้าเกิดตกลงกันไม่ได้ในการเลือกเรื่องมีข้อตกลงกันอย่างไรใช่ไหมนะมีข้อมูลที่เราจะไปหาข้อมูลอยู่ที่ไหนอย่างไรนะอันนี้ถามตัวเองถูกไหมถามครูก็ถามตัวเองถูกถามตัวเราถามเด็กก็เติมหนูแค่นั้นเองง่ายไหมคะอาจารย์ขาเออกลับไปลองทบทวนในสิ่งที่ท่านตั้งคำถามตัวเองเนี่ยว่าถ้าเป็นเด็กลองคิดว่าถ้าเขาเป็นเด็กแล้วเขาจะทำภารกิจนั้นๆนี้ๆเนี่ยนะตั้งคำถามเพื่อให้เขาลองพิจารณางานของเขาเองเนี่ยนะจากสิ่งที่เราเคยตั้งคำถามกับตัวเองเนี่ยนะเราจะตั้งคำถามกับเด็กอย่างไรท่านจะไม่สับสนเลยอ่ะเพราะฉะนั้นกลับไปที่10คำถามของอาจารย์ดุสิตดีไหมไอ้ตาราง10คำถามของอาจารย์ดุสิตเนี่ยใน10กระบวนการเนี่ยที่ท่านสามารถทำไปได้แล้วเนี่ยนะขอบคุณค่ะนะอาจารย์จะสามารถตั้งคำถามเป็นขั้นเป็นตอนได้เลยนะจำได้ไหมมีใครอยากจะลองเอางานของเรามาคลี่ให้ดูอีกไหมคะมีไหมคะไม่มีแล้วเหรออ่ะท่านพอได้หลักแล้วนะท่านพอได้หลักแล้วใช่ไหมคะ